กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นช่วงที่เราเปิดสายหน้าไมค์นะคะอาจารย์ครับรายการที่มีปัญหาต่างๆนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ029349258-9นะคะรู้สึกว่าจะมีสายมารอใช่ไหมคะครับค่ะเชิญค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะอาสายหลุดไปนะเจ้าหน้าที่โทรกลับไปหน่อยนะคะหมายเลขขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วเนาะก็หลากหลายคำถามนะคะอาจารย์บางทีหลังจากจบรายการนะคะก็โทรกันเข้ามาบางทีบอกว่าโทรมาในรายการเลยจะได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็ในเรื่องบางทีก็บอกโทรไม่ทันนะช่วงนี้เราเปิดสายแล้วนะคะโทรได้เลย029349258-9นะอยากให้เป็นความรู้ด้วยค่ะอาจารย์บางทีคือเรื่องของท่านเองเนี่ยนะคะบ้านอื่นๆครอบครัวอื่นฟังอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ใช่ประโยชน์ด้วยกันค่ะอย่างเรื่องทางที่อาจารย์บอกเนี่ยที่เมื่อวานโทรมาถามแล้วก็ชี้แจงให้ฟังไปแล้วค่ะนะครับบางคนก็หลากหลายเลยมีอย่างรายหนึ่งก็น่าเห็นใจค่ะเช่าซื้อค่ะอาจารย์รถก็หายไอ้คนเช่าซื้อก็หายไอ้คนค้ำประกันเนี่ยเดือดร้อนอ๋อค่ะอาจารย์ผมก็เลยแนะนำว่าเมื่อเขาฟ้องมาแล้วเนี่ยเราเป็นจำเลยที่สองผู้ค้ำประกันเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะต้องดูศึกษากฎหมายในการที่จะต่อสู้เพราะว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่ผู้ค้ำประกันเนี่ยถ้าหากว่าเจ้าหนี้ได้ผ่อนชำระให้แก่ลูกหนี้เนี่ยติดต่อกันเนี่ยโดยไปแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบผู้ค้ำประกันอาจจะพ้นความรับผิดเรื่องค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆค่ะอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าท่านจำไว้นะท่านผู้ชมหนึ่งอัยการจังหวัดทุกจังหวัดปรึกษาฟรีค่ะสภาทนายความทุกศาลก็มีอยู่ปรึกษาฟรีค่ะนะครับถ้ายังไงคิดไม่ออกก็โทรมานี่แหละนะครับค่ะแต่ที่นี่ว่าถ้ามันมีเอกสารต่างๆมาเราต้องอ่านค่ะอาจารย์อย่างนี้ถ้าไปเจออัยการจังหวัดบอกเลยบอกว่ารายการเนี่ยขายทุกประชาชนนี่โสพลเพชรสว่างแนะนำมาค่ะเขาก็จะบริการให้ปกติบริการอยู่แล้วค่ะพอได้ยินเพชรสว่างนี่น้องชายผมเป็นรองอัยการสูงสุดตอนนี้ยังเป็นอัยการอุบุโสก็เขาก็รู้จักกันอยู่นะแต่เขาก็บริการอยู่แล้วนะครับก็นะมีสายที่หลุดไปนะคะคุณสังเวียนค่ะอาจารย์จากร้อยเอ็ดค่ะคุณสังเวียนค่ะสวัสดีค่ะคุณสังเวียนจ๋าคุณสังเวียนสายหลุดแล้วนะเอ๊คุณสังเวียนนะรู้สึกว่าที่โทรมาปรึกษาคุณนะอาจารย์เคยปรึกษาแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์แนะนำขึ้นหน้าค่ะนะจริงจริงแล้วเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปหาคุณสังเวียนหน่อยอาจจะมีกำลังมีทุกข์อยู่ค่ะอาจารย์ผมใช้สโลแกนนี่คลายทุกประชาชนค่ะเขาพ้นทุกข์เรามีสุขนะคะต้องย้ำนะคะเขาพ้นทุกข์เขาพ้นแล้วก็มีปัญหาอยู่โทรมาสายมาหลุดนี่แหมหงุดหงิดนะค่ะอาจารย์ไอเราก็เห็นใจเพราะว่าคนเวลามีทุกข์ขึ้นมาจะรู้ว่าอยากได้คำแนะนำอยากได้คำปรึกษาไปได้ค่ะอาจารย์อย่างที่พี่น้องทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะครับดูรายการแล้วก็แนะนำไปแล้วก็ประสบผลสำเร็จไปแก้ปัญหาได้สั่งให้ลูกสาวอยู่ที่หาดใหญ่ซื้อเสื้อแขนสั้นมาให้ผมปรากฏว่าลูกเขาบอกผมตัวส่งมาเบอร์ขนาด XXL เออใส่ไม่ได้ใส่เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสังเวียนไหมคะชื่ออะไรครับชื่อบังออนค่ะชื่ออะไรนะบางออนค่ะคุณบางออนนะจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนครับจากจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองเชิญครับคุณบางออนเชิญครับอาจารย์คะผมเดินจะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะครับคือว่าตอนนี้หนูเดินผ่านที่บ้านน้าสาวอยู่อะค่ะครับแต่ที่หนูเองอะเป็นที่ตาบอดต้องมาสายทางบ้านน้าสาวออกครับแล้วตอนนี้เขามีปัญหาคือเราทะเลาะกันเขาก็คือประกาศว่าไม่ให้เราเข้าไปเดินเขาจะปิดทางเราครับแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะถามว่าไอ้ทางที่เดินนี่เราเดินมานานหรือยัง20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วชาวบ้านอื่นเขาเดินด้วยไหมไม่มีค่ะเพราะมันเป็นทางเข้าบ้านพี่กับบ้านน้องอะค่ะก็ให้เดินมาตลอดแล้วค่ะเดินมาตั้งแต่ที่ตรงนี้มันเป็นที่เดิมของผู้ใหญ่ไม่ใหญ่อะค่ะแล้วน้าสาวเขาได้แต่ว่าของหนูเองหนูว่ามาซื้อที่ติดกันนะคะในความเห็นผมเมื่อเขาให้เดินออกแล้วนี่เราก็สามารถเดินได้เขาเรียกว่าตกเป็นภาระจำยอมถ้าหากว่าเขาจะมาปิดกั้นเราก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็เขียนจดหมายไปบอกนายอำเภออย่าพูดแต่ปากเขียนจดหมายไปเลยแล้วก็ส่งรูปถ่ายไปให้ด้วยขอให้นายอำเภอก็บอกว่าเรียนท่านนายอำเภอนะแล้วก็เนื่องจากฉันได้อยู่ในที่ดินโฉนดและที่นี้
อยู่ข้างในต้องได้เดินผ่านบ้านตรงผ่านที่ตรงนี้เดินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วแต่ขณะนี้เกิดมีปากเสียงกันเขาจะปิดกั้นไม่ฉันเดินออกนี่ตามรูปถ่ายนี้จึงขอให้นายอำเภอนี่ช่วยเรียกมาเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ด้วยขอใช้ความรับถือลงชื่อสังเวียนส่งไปเป็นจดหมายแล้วไปพบท่านเขาก็จะอาจารย์คุณมังกรจะบอกอย่างหนึ่งคือว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีกรณีนี้มาแล้วแล้วเขาเรียกมาใกล้เกียร์ไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ยอมให้เดินมาเป็นเวลาเนี่ยหลายปีแล้วล่ะแต่มาณวันนี้คือเอาอีกแล้วเพราะตอนนั้นไม่มีหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหนังสือถึงนายเพอกับว่าอย่างนี้แหละนะอย่าไปพูดแต่ปากคุณนายเพอเสร็จเขาจะให้ออกโดยนายอำเภอเขาเป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งอำเภอนั้นนะครับคำสั่งของเขานี่ถือว่าเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัตินะแต่ที่หนูต้องการคือว่าให้เขาขีดเลยเขาจะได้ไม่มาว่าเราอะไปเดินคุณก็ไปคุณก็ไปหานายอำเภอนายอำเภอเรียกมาไกลเกียร์คุณก็ขีดกันตกลงกันนี่นะคุณมังอ้อนคุยแล้วถ้าเกิดไม่เรียบร้อยอะค่ะเอาไปหานายอำเภอก่อนคุณอย่าไปคิดเองไปทำก่อนนะนายอำเภอเขาเป็นเจ้าพนักงานเขามีอำนาจหน้าที่ไอ้เราแล้วก็โทษนะเตือนคุณมาอ้อนนิดหนึ่งอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเพราะฉะนั้นคำพูดเราก็อาจจะมีทำเพราะๆหน่อยก็น่าเองนะไปหาจดหมายถึงนายอำเภอเลยกลับไปนี่เขียนแล้วไปพบเลยนะค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะระวังคำพูดค่ะอาจารย์ระวังคำพูดคนเราอาจารย์เตือนในเรื่องของการใช้คำพูดไม่ว่าเขาว่าเราต้องการคำพูดที่อ่อนหวานไพเราะค่ะอาจารย์นะครับคนเราเนี่ยมันโหแป๊บเดียวนะต้องใจเย็นๆค่ะนะครับแล้วก็เจรจากันนะแต่โดยกฎหมายแล้วเขาต้องเปิดค่ะอาจารย์ถ้าสมมติถ้าไม่เปิดถ้าไปซื้อที่ไม่มีทางออกเลยต้องออกทางนี้ทางเดียวแต่ไปซื้อที่ข้างหลังเขาไม่เคยเปิดเลยนี่ค่ะอันนี้เราจะขอออกเขาเรียกว่าทางจำเป็นซึ่งต่างกันถ้าไม่ให้ออกก็ฟ้องศาลศาลก็พิจารณาว่าเราไม่มีทางออกเลยต้องออกทางนี้แหละสู่ทางสาธารณะก็ศาลจะพิจารณาให้ว่าราคาค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเสียค่าเสียดีในเขานะคะมีสายหนึ่งรออยู่นะคะอาจารย์คุณรัชนีจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญครับบุตรดิฉันนะคะแกโดนจับเรื่องยาค่ะแต่ตัดสินไปแล้วค่ะครับตัดสินไปแล้วว่าเอาไปบำบัดพอใกล้ๆจะได้กลับบ้านแล้วตำรวจไปเอากลับมาใหม่บอกว่าของกลางเกินค่ะแล้วเอามาตัดสินใหม่อ่ะดิฉันทำยังไงดีคะมันคดีเดียวกันหรือเปล่าคดีเดียวกันค่ะแล้วเขาจะเอามาเดิมเนินคดีดำเนินไปแล้วบำบัดแล้วตัดสินแล้วถ้าเป็นคดีใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคนเราบรรลุเวลาถ้าคดีเรื่องเก่านี่ผมว่ามันจบแล้วมันจบแล้วเอามาไม่ได้ไปถามที่ว่าคดีวันไหนเวลามันคนละเวลาหรือเปล่าเช่นวันที่10จับเรื่องนี้แต่คดีเก่ามีอยู่นู่นวันที่5ที่ผ่านมานู่นมีอีกคดีหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่ค่ะเหตุเกิดอำเภอไหนครับอำเภอเกาะจันทร์ค่ะอำเภอเกาะจันทร์ค่ะคุณไปพบตำรวจหรือยังไปถามเขาหรือยังไปถามแล้วค่ะเขาว่ายังไงเดิมก็คดีเดิมเขาบอกว่าตัดสินโทษน้อยไปค่ะเฮ้ยโทษน้อยมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่อย่างนี้ถ้าหากว่าตัดสินน้อยคนจะอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ตำรวจเขาเรียกว่าอัยการถ้าอัยการอุทธรณ์แล้วพอรอศาลอุทธรณ์จะตัดสินยังไงเป็นเพราะศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกเพิ่มหรือเปล่าคุณรัชนีคุณรัชนีค่ะที่ศาลพิพากษาใหม่หรือเปล่าไม่ค่ะตำรวจเกาะจันทร์เขาไปรับมาจากที่สัตหีบค่ะเข้าโรงเรียนบำบัดแล้วค่ะเออผมว่าไปคุณไปถามที่ไปถามผู้กับเขาที่ถามให้ได้ความยังไงนะผู้กำกับที่ไหนคะก็ที่เกาะจันทร์นั่นแหละที่ตำรวจที่จับนั่นแหละไปหาเขาค่ะนะครับบอกเอาจับผัวฉันมาแล้วบำบัดแล้วเอามาทำไมอีกคุณจะบอกว่าตอนนั้นตั้งข้อหาน้อยมันไม่ใช่ไม่มีแล้วนะครับไปถามไปอย่าไปคนเดียวมีพี่น้องไปเป็นเพื่อนสัก 2-3 คนนะค่ะค่ะคุณรัชนีนะถ้าหากว่าไม่เสร็จยังไงนี่จดหมายมาถึงผมแฟกมาก็ได้เบอร์029349126เขียนจดหมายถึงผมเลยเรียนนายทรงพลเพชรสว่างรายการใครทุกประชาชนแล้วก็เล่าเรื่องมานะค่ะส่งมาถึงแฟกมาถึงผมลงชื่อมา
เดี๋ยวผมจะตามให้นะคะค่ะโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชนีคือการที่ฟ้องนี่เมื่อฟ้องแล้วต้องเป็นไปตามฟ้องคุณจะบอกโอ้ยลืมขอเพิ่มขอเพิ่มไม่ได้ไม่ใช่เรื่องตำรวจเป็นเรื่องของอัยการแต่ผมสงสัยอย่างนี้นะนี่สงสัยนะครับค่ะอาจารย์เกิดว่าถ้าศาลให้บำบัดเกิดอัยการเขาไม่พอใจเขาสามารถอุทธรณ์ได้และถ้าศาลอุทธรณ์สั่งมาจำคุกเขาก็ต้องมาเอาตัวไปค่ะอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมยังไม่เข้าใจนะเพราะอยู่ๆมาตัดสินบำบัดแล้วไม่น่าเชื่อคืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าตำรวจตัดสินไปแล้วนี่เขาบำบัดอยู่คุณไม่มีหน้าที่เอาจับไปอีกเอาไปเพิ่มโทษยกเว้นคดีคนละคดีถ้าจะอ้างว่าระบุของกลางมันน้อยไปนี่ไม่คดีเดียวกันไม่ได้นะคะไม่เป็นไรให้คุณรัชนีไปเช็คข้อมูลให้อาจารย์ก่อนละกันนะคะแล้วพูดคุยกันอีกรอบนึงเรียนท่านผู้ชมนะครับบางคนกลัวตำรวจจนมากอย่าไปกลัวถ้าเขาทำไม่ถูกต้องเขาก็มีความผิดติดคุกนะค่ะเราไม่ผิดมาจับเราไปนี่ไม่ได้นะค่ะอาจารย์นะครับไปอีกสายหนึ่งเลยแล้วกันนะคะคุณสมชายนะคะจากสุปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับขอปรึกษาการหน่อยครับเชิญครับคือเรื่องมีว่าลูกชายผมถูกไปรถเก๋งชนนะครับทีนี้ว่าในคู่กรณีทางพ.ร.บ.ก็ได้ทำการรักษาเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ค่าซ่อมแซมรถเนี่ยทางร.บ.เขาไม่รับผิดทางผู้คู่กรณีจะต้องชดใช้ครับนี่ตอนนั้นตกลงกันบันทึกที่โรงพักสน.ทุ่งคุเขตทุ่งคุครับทั้งคู่กรณีนัดจะจ่ายเงินวันที่15เดือนพฤศจิกาครับพอหลังจากนั้นมาทั้งเขาก็หายเงียบไปเลยติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็ทั้งผมก็ติดต่อทั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกเดี๋ยวดูให้พอมาเมื่อเดือนกลางเดือนผมติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็บอกถ้าอยากนั่นก็ไปฟ้องเอาก็อยากจะปรึกษาอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงคืออย่างนี้อยากจะเรียนว่าหนึ่งคดีรถชนกันเนี่ยรเราเป็นฝ่ายเสียหายเนี่ยพอชนตูมามันมีอยู่สองข้อหาอันหนึ่งคดีอาญาขับรถประมาทไปทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายทำให้เขาเสียต่อร่างกายชีวิตทรัพย์สินนี่คดีอาญานี่มีโทษต้องฟ้องศาลสองคดีแพ่งเราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ค่ารถค่าซ่อมรถค่าเสียเวลาถ้าเราไปเช่ารถมาระหว่างรอซ่อมกี่วันเราก็ฟ้องเรียกได้ทีนี้ปัญหาว่าไอ้คดีอาญานี่ตอนนี้เป็นเจรจาตกลงกันเรียบร้อยไม่เอาเรื่องเขาเขาก็เลยสั่งระงับไปก็เหลือคดีแพ่งแล้วก็ฟ้องศาลเองฟ้องศาลกับรถเราเสียซ่อมเท่าไหร่แล้วก็ค่าที่เราต้องไปเช่ารถเข้ามานี่เท่าไหร่ยังไงในการระหว่างรอซ่อมอยู่กี่วันจะเสร็จนี่ก็ฟ้องได้นะครับคุณอยู่ที่สมุทรอยู่ที่สมุทรปราการเหรอครับผมครับไปหาอัยการเลยไปหาอัยการจังหวัดที่นั่นเลยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเขาจะได้แนะนำทางเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะเรียกคู่กรณีมาได้มันกลายเป็นคดีอาญาระงับไปแล้วมันเป็นเรื่องทางแพ่งถ้าโดยอาศัยส่วนตัวก็อาจจะเรียกมาเจรจาได้อาศัยส่วนตัวแต่คดีมันอาญามันจบไปแล้วพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่เรื่องพิจารณาเรื่องของคดีอาญาทางแพ่งก็ต้องฟ้องเองนะครับผมว่าไปหาดูอัยการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยทีนี้ในใบบันทึกอ่ะไอ้คู่กรณีจะต้องมาจ่ายไอ้ค่าเสียหายที่โรงพักครับทีนี้เขาไม่ติดต่อมาเลยก็ถ้าระบุว่าต้องมาจ่ายที่โรงพักเอาอย่างนี้คุณถือไอ้บันทึกตัวนี้ไปหาผู้กำกับที่ไออะไรที่สน.เกาะพลูเนี่ยไปหาเลยว่าอย่างนี้ทุ่งพลูบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาไม่มาเลยท่านช่วยติดต่อให้หน่อยครับเขาบอกเอ้าท่านเป็นก็ต้องไปฟ้องเองเราก็ไม่ว่าก็ไปหาอัยการเขาให้เขาคำแนะนำในการฟ้องนะครับครับโอเคนะครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอันนี้เป็นกรณีรถชนนะในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ก่อนคดีอาญามันมีอยู่กับคดีแพ่งนี่คดีอาญาค่ะนี่คดีแพ่งค่ะถ้าอาญาจบมันแพ่งมันไม่เคยสนใจเราต้องต่อรองก่อนต้องได้เงินก่อนอย่างนี้เอามายังไงให้มันคืออย่าเพิ่งจบในเรื่องของคดีอาญานะคะดึงเอาไว้ก่อนพูดง่ายๆนะคะเคลียร์ให้จบก่อนในทางแพ่งค่ะเพราะขับรถประมาททำให้เขาเสียหายทรัพย์สินหรือชนเขานี่เขาบาดเจ็บนี่ถ้าแขนหักขาหักสาหัสก็ต้องส่งฟ้องศาลค่ะอาจารย์แต่พอไปคุยกันเรื่องรู้เรื่องเสร็จทางตำรวจเขาก็
บางครั้งอาจจะไม่เขายังไม่ลงประจำวันดำเนินคดีค่ะอาจารย์ให้ไกลเกลี่ยกันก่อนเพราะไกลเกลี่ยเสร็จคดีอาญาจบไอ้พวกนี้ไม่สนใจแหละค่ะก็ปล่อยได้ต้องบอกท่านผู้กับท่านพนักงานสอบสวนค่ะดำเนินคดีอาญาด้วยและคดีแพ่งด้วยคือสามารถที่จะดำเนินคดีควบคู่ไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ได้นะอัยการก็ฟ้องเองเรียกค่าเสียหายให้ค่ะนะคะก็ฝากไว้ละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรายังเปิดสายหน้าใหม่นะคะใครที่โทรไม่ทันช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าโทรเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ